สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะคุณค่ะวันนี้มาพบเจอกันตอนประมาณบ่าย3 โมงนะคะวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็มีฝนตกเป็นบางครั้งนะคะแล้วก็หยุดไปแล้วก็ตกใหม่ประมาณนี้นี่ค่ะยังมีน้ำฝนอยู่นะคะเมื่อวานก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยค่ะยุ่งมากๆเมื่อวานก็มาเจอกันวันนี้นะคะเป็นไงคะสวยงามเลยค่ะบานแล้วนะคะเวดิงเบดุสค่ะต้นใหญ่แข็งแรงสวยงามต้นนี้นะคะดอกสีชมพูสวยเข้มดอกแบบทรงดอกแบบว่าแน่นมากๆเลยนะคะเนี่ยเอาอะไรมามัดไว้อย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามันหนักนะคะแต่ละดอกนี่หนักมากดอกหนักยิ่งโดนน้ำฝนนี่ยิ่งชอบมากเลยนะคะต้นนี้ทนต่อโรคมากเลยค่ะกิ่งก้านดีแข็งแรงนะคะใบก็สวยเนี่ยใบหนาใหญ่แข็งแรงไม่ได้ฉีดอะไรนะคะตั้งแต่มีนามาไหนยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยค่ะนันนุ่นนี่ก็มันยังไม่ว่างฉีดบ้างฝนตกบ้างนะคะพอช่วงมันดอกหนูก็ไม่ได้ฉีดนะคะช่วงมันดอกเนี่ยไม่ค่อยฉีดยาเพราะว่ายามันจะไปทําให้สีของดอกไม่สวยก็เลยไม่ฉีดยาช่วงที่ติดดอกนะคะที่บ้านนะคะแต่บ้านอื่นเราไม่รู้นะแต่ที่บ้านจะไม่ค่อยฉีดเวลามันติดดอกคือมันดอกมันบานอยู่เนี่ยจะไม่ฉีดไม่งั้นยามันไปโดนดอกแล้วมันจะทําให้สีดอกเนี่ยเปลี่ยนไปค่ะแต่ถ้าช่วงมันยังเล็กๆกําลังจะติดดอกอย่างเงี้ยฉีดอยู่ค่ะแต่ถ้ามาช่วงแบบนี้จะไม่ฉีดนะคะหนอนแมลงก็เริ่มมาแล้วนะคะเพี้ยก็เริ่มมีนะคะเริ่มเห็นกันอยู่เดินกันอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะคะมีค่ะมีแต่ว่าก็ยังไม่รุนแรงมากก็ยังพอไปได้อยู่ก็ปล่อยไปค่ะสีสวยมากนะคะกุหลาบบานฝนตกสีชมพูค่ะสวยงามข้างหลังนั่นก็งามเลยค่ะได้น้ำฝนงามเลยนะคะแดดร้อนนี่โอ้โหเหี่ยวคอพับคออ่อนนะคะพอเจอแดดร้อนก็สู้ไม่ค่อยไหวอ่ะเหมือนแบบกลีบดอกบางมากนะคะสีเหลืองนั่นนะคะแต่อันนี้ไม่เป็นไรค่ะแดดฝนหนาวก็ไม่เป็นไรค่ะทนได้นะคะสีทนได้สีแจ่มมากเลยค่ะแนะนำให้มีเลยนะคะถ้าใครอยากได้เนี่ยรับรองจะไม่ผิดหวังค่ะสวยจริงๆค่ะเบนิงเบรุสนะคะคนต้นก็เหมือนจะมีอะไรแตกมาแต่ก็ยังไม่มีนะคะปลูกมาหลายปีแล้วนะต้นนี้ก็น่าจะปี2017ได้ค่ะแตกตามาอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นกิ่งงามหรือกิ่งตาบอดไม่แน่ใจนะคะปีนี้กิ่งตาบอดเยอะมากเด็ดทิ้งเยอะมากค่ะแต่ใบสวยนะคะเนี่ยใบสวยเขียวเข้มเลยล่ะค่ะเข้มแบบหนาเลยนะคะใบก็ข้างๆนี่ก็เริ่มบานแล้วค่ะ1ดอกข้างในนู้น2ดอกนี่ค่ะสีม่วงคิดดับเบิ้ลหรือใครอินดับเบิ้ลนะคะนะกิ่งกระโดงแตกมายาวๆแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ถ่ายให้ดูทั้งสวนอีกทีนึงนะคะถ่ายให้ดูทั้งสวนแต่ตรงนี้จะพาชมแค่ต้นนี้ก่อนนะคะเนี่ยเจ้าเนี้ยสวยพาชมน้องต้นนี้ต้นเดียวก่อนอันนี้สีเหลืองนะคะเหลืองจริงๆสวยบางคนบอกโอ๊ยนึกว่าไม่ใช่กุหลาบแบบนึกว่าเป็นดาวเรืองซะอีกอะไรประมาณเนี้ยบอกนึกว่าเป็นดาวเรืองบางทีมันก็เหมือนนะคะแต่ดอกร่วงเร็วค่ะดอกสไตล์แบบนี้แต่ชอบสีนะคะสีมันเหลืองจริงๆนะแต่ดอกเหมือนแบบมันจะทนไหมก็ลองดูนะคะเนี่ยหลายวันอยู่หรือเปล่า2-3 วันไหมแต่ดอกทนอยู่ค่ะถ้าดอกไม่ทนนั่นคือ2 วันร่วงหมดเลยนะคะอันนี้คือไม่ทนนะคะถ้าอย่างนี้ก็ทนอยู่เนี่ยค่ะปลูกกันตรงนี้ละค่ะส่วนนี้ต้นใหญ่นั้นตัดต่างกิ่งไปแล้วนะคะเริ่มแตกมาหน่อยๆแล้วค่ะแตกมาแดงๆ
สวยเลยล่ะค่ะเสียอย่างเดียวไม่ค่อยหอมนะคะดมดูแล้วแบบไม่ค่อยหอมกุหลาบสวยส่วนมากมักไม่ค่อยหอมประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบอยากได้อย่างนี้ก็ลองหาซื้อลองมาปลูกกันนะคะแต่ยอมรับว่าต้นนี้ทนค่ะออกดอกให้แบบนี้ทุกปีนะคะทุกปีใช้คำว่าทุกปีเลยค่ะไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ